วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเราอีกครั้งที่ช่องรายการตามไปมองช่องที่จะพาทุกท่านไปมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และในคลิปนี้เราจะมาพาทุกท่านตามไปมองการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในปีค.ศ.2017ครับน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกถ้ามันเกิดขึ้นกับน้ำแข็งในแก้วน้ำของคุณแต่สำหรับทวีปแอนตาร์กติกที่มีน้ำจืดคิดเป็น 70% ของน้ำทั้งหมดบนโลกจึงทำให้การละลายของน้ำแข็งในทวีปนี้หมายถึงระดับน้ำทะเลทั่วโลกที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทิ้งน้ำแข็งขนาดใหญ่มากคือมาที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกบริเวณแหลมทางตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกหรือบริเวณขั้วโลกใต้ได้แยกตัวออกจากแผ่นน้ำแข็งลาเซนซีที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วซึ่งหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตเห็นรอยร้าวขนาดใหญ่มาตั้งแต่ในปีค.ศ.2014โดยหิ้งน้ำแข็งที่ว่านี้มีขนาดใหญ่ถึง 6,000 ตารางกิโลเมตรและหนากว่า200เมตรซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ากรุงลอนดอนและกรุงเทพมหานครของเราถึง4เท่าครับโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุหลักๆมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วของน้ำทะเลโดยรอบซึ่งทีมนักวิจัยเชื่อว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ10ฟุตอีกด้วยครับเมื่อปีที่แล้วเชื้อไวรัสซิก้าได้แผลงฤทธิ์จนสร้างความหวั่นวิตกไปทั่วโลกเนื่องจากไวรัสทำให้สมองและพัฒนาการตัวอ่อนของทารกในครรภ์มารดาเสี่ยงต่อความพิการหัวเด็กที่เกิดมาใหม่จะบุบเบี้ยวและมีทักษะการเรียนรู้ล่าช้าแต่ล่าสุดทีมวิจัยพบว่าไวรัสซิก้ามีศักยภาพกำจัดเซลล์มะเร็งสมองอย่างน่าทึ่งโดยนักวิจัยได้ทดลองฉีดไวรัสซิก้าไปยังมะเร็งสมองของหนูทดลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องพบว่าภายใน2สัปดาห์ก้อนมะเร็งสมองของหนูค่อยๆมีขนาดเล็กลงดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เราจะฉีดไวรัสซิก้าโดยตรงไปยังเซลล์สมองเพื่อรักษามนุษย์ได้เช่นกันซึ่งขั้นตอนต่อไปทีมวิจัยจะทำให้ไวรัสซิก้ากลายพันธุ์เพื่อให้ตอบสนองกับระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพราะแม้ว่าคุณจะหายจากมะเร็งสมองคุณก็ไม่อยากจะเป็นตัวแพร่ไวรัสซิก้าไปสู่คนอื่นอยู่ดีใช่ไหมล่ะครับเราสามารถตามหาอดีตได้เสมอถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมานานกว่า130ล้านปีแล้วก็ตามเมื่อดาวนิวตรอน2ดวงชนกันแม้จะไม่ได้ทำให้เกิดโกโก้ครั้นแต่ก็ได้ทองคำและแพทินัมมาแทนเพราะนั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเราได้เข้าสู่ยุคสมัยของดาราศาสตร์แห่งคลื่นความโน้มถ่วงอย่างเป็นทางการแล้วหลายครั้งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับปรากฏการณ์ของหลุมดำแต่ว่าการชนกันครั้งก่อนๆของหลุมดำจะไม่มีแสงใดๆเล็ดลอดออกมาทำให้นักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นภาพใดๆแต่ครั้งนี้ความพิเศษอยู่ที่การชนกันของดาวนิวตรอนเปรียบได้เสมือนว่าเป็นพลุไฟที่สวยงามที่สุดของเอกภพซึ่งมันสว่างที่สุดตั้งแต่เคยมีมาซึ่งเหตุการณ์ชนกันครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าโลหะอย่างทองคำยูเรเนียมแพลตินัมอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากการชนกันของดาวนิวตรอนในลักษณะเช่นนี้และช่วยให้แวดวงดาราศาสตร์สามารถวัดขนาดของเอกภพที่กำลังแพร่ขยายออกทุกขณะได้อีกด้วยครับนักดาราศาสตร์ของ NASA ค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลกที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ถึง7ดวงโดยดาวเคราะห์เหล่านี้โคจรรอบๆดาวแคระแดงที่อยู่ห่างออกไป39ปีแสงในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หายากอีกต่อไปซึ่งในครั้งนี้พวกเขาได้ค้นพบดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกถึง7ดวงโดยมันโคจรอยู่ในระบบดาวฤกษ์ดวงเดียวและดาวเคราะห์3ดวงในดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงนี้อยู่ในช่วงที่เรียกว่าโซนที่เอื้อต่อการมีชีวิต
ไม่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปนั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์สามารถเลี้ยงลูกแกะในมดลูกเทียมได้ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้มันอาจจะช่วยชีวิตเด็กๆที่คลอดก่อนกำหนดได้นับล้านคนซึ่งเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดนั้นมักมีอัตรารอดชีวิตที่ต่ำมากซึ่งแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่มีวิทยาการการแพทย์ชั้นสูงก็ยังประสบปัญหานี้เช่นกันโดยนักวิจัยได้ทำการทดลองในลูกแกะทั้งหมด8ตัวที่มีอายุครรภ์ระหว่าง105วันถึง120วันโดยย้ายพวกมันมาอยู่ในถุงมดลูกเสมือนที่ปิดผนึกมิดชิดซึ่งในถุงจะเต็มไปด้วยของเหลวที่จำลองการทำงานของน้ำคร่ำโดยสายสะดือของลูกแกะจะถูกปั๊มด้วยเครื่องผสมอากาศภายนอกซึ่งเทคนิคนี้จะสามารถทำให้ลูกแกะมีพัฒนาการทางสมองและปอดในสภาวะที่เหมาะสมนั่นแปลว่าคุณอาจจะเห็นขนที่ขึ้นมาใหม่ลูกแกะดิ้นดุกดิกและกระพริบตาได้ภายในถุงพลาสติกใสๆอย่างพิลึกคือนั่นเองครับอียิปต์วิทยาและฟิสิกส์อนุภาคหากนำสองศาสตร์มารวมกันอาจจะทำให้เราเจออะไรที่เหนือความคาดหมายมากๆเลยครับมีนักวิจัยหลายกลุ่มบอกว่าพวกเขาสำรวจมหาพีระมิดแห่งกิซ่าไปจนพุ่นหมดแล้วและจะไม่เหลืออะไรให้ค้นพบอีกแต่แล้วพวกเขาก็คิดผิดเมื่อนักสำรวจพบช่องว่างที่อยู่ใจกลางมหาพีระมิดที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนโดยทีมนักวิจัยญี่ปุ่นและฝรั่งเศสใช้อนุภาคมิวออนเป็นอนุภาคมูลฐานอยู่ในจำพวกเดียวกับอิเล็กตรอนจากรังสีนอกโลกที่มาทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศโดยตรวจจับเมื่อมันผ่านชั้นหินของมหาพีระมิดที่จะคล้ายๆกับการเอ็กซเรย์จนพบช่องว่างที่แอบซ่อนมานานหลายพันปีแต่กลุ่มนักวิจัยได้กล่าวว่าหากจะสำรวจให้แจ่มแจ้งกว่านี้จำเป็นจะต้องใช้การขุดเจาะโดยจะต้องขออนุญาตจากทางการของอียิปต์พวกเขาถึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่ในมหาพีระมิดแห่งกิซ่าอีกหรือไม่นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์น้อยรูปร่างประหลาดเดินทางเข้ามาในระบบสุริยะซึ่งวัตถุดังกล่าวมีรูปทรงยาวรีคล้ายกับบุหรี่ซิก้าและมีความยาวประมาณ400เมตรหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า 315,000 เมตรต่อชั่วโมงซึ่งวัตถุที่พบนี้ไม่ใช่ลักษณะของวัตถุทั่วไปในระบบสุริยะของเราดังนั้นเจ้าดาวเคราะห์น้อยประหลาดนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าโอมูอามูอาหรือโอมัวโอมัวที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฮาวายและมีความหมายว่าผู้สงสารจากแดนไกลที่มาถึงก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางส่วนก็ยังสงสัยว่าวัตถุดังกล่าวอาจเป็นยานอวกาศจากต่างดาวหรือไม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีวัตถุจากนอกระบบสุริยะเดินทางเข้ามาในระบบของเราอีกด้วยครับนักชีววิทยาตื่นเต้นกันใหญ่เมื่อมีการค้นพบเจ้าเพียงเรือสัตว์ในตระกูลหอยขนาด 1.5 เมตรและเชื่อกันว่าเป็นการค้นพบสัตว์ประเภทนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในรอบ200ปีซึ่งนักสำรวจพบมันอาศัยอยู่ในแอ่งโคลนที่ชายอ่าวในประเทศฟิลิปปินส์โดยพวกมันสามารถดำรงชีวิตจากการที่มันมีความสัมพันธ์แบบการอยู่ร่วมกันกับแบคทีเรียที่เปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟในโคลนเป็นอาหารที่เจ้าเพียงเรือใช้ดำรงชีพซึ่งทำให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของระบบนิเวศแบบจำเพาะและซากของเพียงเรือที่พวกเราเคยมีนั้นพบล่าสุดในปีค.ศ.1960แต่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่จึงต้องทำการดองเอาไว้ดังนั้นการค้นพบเพียงเรือที่ยังมีชีวิตอยู่จึงนับเป็นความมหัศจรรย์ของอนุกรมวิทยาที่ถูกเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปแต่อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยครับห
และนี่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในปีค.ศ.2017ครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณด้วยนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งติดตามรอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ